บุญครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้พาชมบรรยากาศนะฮะบรรยากาศของไม้การวางไม้สร้างไม้นะอันนี้เป็นตะโกกำลังโอ้โหกำลังขึ้นเลยต้นนี้ตะโกสวยเด่นเป็นประธานใบเขียวปัดเลยดูลักษณะของไม้มันดูสุขภาพดีไม่ดีดูที่ใบนะคุณมดนะใบเขียวเนาะเขียวปัดเลยนะครับผมตะโกต้นนี้ไม่ธรรมดา1เมตร2เมตร2เมตรอ่ะรวม2เมตรเอาให้ดูข่อยก่อนคุณมดข่อยต้นนี้ครับผมกำลังได้ที่เลยก็เดี๋ยวจะต้องยกเข้าไปทำแล้วครับอาจารย์ต้องทำเป็นระยะคือตอนนี้กิ่งเริ่มมีการแตกมาใหม่แต่ต้องเข้าไปเข้าลวดเล็กๆน้อยๆหลายท่านนะไปขุดข่อยครับคุณมดไม่ใช่ไกลนะข่อยนะครับผมต้นข่อยต้นนี้นะฮะเป็นแรงบันดาลใจให้ FC หลายท่านเลยโดยบ้านเราก็หาสวยๆยากนะครับอาจารย์แต่ก็ยังมีเห็นมั่งไม่ค่อยนะทำเนาะลองทำสวยผมว่ามันไม้ทุกอย่างนะขอให้สวยจริงอยู่ที่เราจะทำเลยมันอยู่ที่เรานะฮะไม่ใช่ว่ามันไม้ชนิดไหนละครับนะไม้ทุกชนิดดิดดัดของงอได้อันนี้กลุ่มเป็นไม้ที่เลี้ยงกลางแกล้งเลยใช่ไหมคุณมดเวลาเลี้ยงแนะนำหน่อยก็คืออย่างไม้พวกนี้เป็นไม้ที่กำลังสร้างกำลังทำไม้กำลังสร้างให้วางแบบนี้ใช่ครับให้มีระยะห่างครับผมเว้นระยะห่างให้เขาได้แดดเต็มที่ครับนะสำหรับน้องๆ นะครับระยะห่างเต็มที่เลี้ยงอาหารธาตุอาหารบริบูรณ์คือพวกนี้ต้องสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์สร้างครับพอไม้กำลังเริ่มต้นครับกำลังเลี้ยงกิ่งเนี่ยบิดไปเลยพลิ้วแน่นอนนะฮะไม้กลุ่มนี้พลิ้วหมดเลยครับรุ่นนี้ นะครับนี่เหมือนกันไม้สร้างก็คือจะต้องให้ได้แดดเต็มที่ครับน้ำเต็มที่ครับทุกอย่างเลยวางคละกันได้แต่ไม้กลุ่มเล็กเหมือนกันก็ให้เล็กนะไม้ใหญ่ก็ให้ใหญ่ครับผมเนี่ยเพิ่มหน้าได้หวันนะคุณมดมองบ้านคุณมดกว้างครับก็เลยมีพื้นที่เยอะไอ้นี่แค่บริเวณวางไม้เนี่ยนะให้ทุกท่านได้ดูว่าการวางไม้อย่างไรนะครับนี่อย่างนี้เลยโน่นนะครับไปโน้นเลยตอนนี้ถึงปากซอยแล้วครับแต่พื้นที่ยังมีอยู่ถ้าเป็นบ้านผมวางหมดแล้วตอนนี้แถวเนี้ยนะครับมีหลายพื้นที่นะครับโอ้ต้นนี้ทำบุญทอดผ้าป่าหรือไงครับเนี่ยไม้นะฮะเอา FC เอาไม้มาเป็นเทียนทะเลเทียนทะเลครับนะก็น่าจะไซส์ใหญ่เลยครับอาจารย์ใหญ่เลยครับกระถางเมตร60อะครับนะเดี๋ยวมาฟื้นฟูใช่ครับมาฟื้นฟูครับไม้คือที่ผมสอบถามเจ้าของเก่าก็คือไม่เคยเปลี่ยนวัสดุปลูกเป็น10ปีเลยครับแล้วผมเอามารื้อดูอ่ะคือมะพร้าวอ่ะเขากลายเป็นดินเหนียวแบบเขาย่อยสลายจนเขาเป็นแบบดินเหนียวแล้วแบบรากเขาก็เน่าหมดเลยครับมันย่อยสลายหมดแล้วครับฝั่งนี้ก็คือแห้งมาเลยครับโอ้ต่อไปก็คงทำเป็นซากเลยนะครับทำให้ฟื้นเนาะครับก็คือโจทย์ก็คือทำให้เขาฟื้นมีชีวิตอยู่อะครับโอ้ได้อยู่คุณมดอันนี้ได้ซากสองกิ่งนี่โอ้โหนี่ก็ยังโอเคอยู่ครับนั้นน่าจะได้ด้วยความเป็นต่อใจเขาตายเป็นบางเซลล์บางส่วนครับอาจารย์อืมครับนะครับนะนี่เป็นไม้ของ F4 นะครับราคาหลักแสนเนาะหกหลัก นะไม้แพงครับไม้บอกเลยบอนไซถ้าสร้างได้สวยๆงามราคาดีทั้งนั้นแหละครับผมนะอย่างกลุ่มนี้ไม้หลักหมื่นหลักแสนทั้งนั้นนะครับนะบอกไว้ก่อนนะฮะให้แรงบันดาลใจนะไม่ใช่ให้ท้อครับผมเพราะอันนี้ก็คือมาจากเริ่มต้นเหมือนกันหมดใช่ครับเนี่ยการทำไม้ก็จะเริ่มต้นอย่างเงี้ยแหละครับเริ่มต้นแบบนี้ที่ท่านเห็นเองไม่ใช่ต้นนี้มาจากใต้ทั้งหมดใช่ครับเนี่ยเป็นตอมาจากภาคใต้แล้วก็มาเริ่มสร้างเนี่ยเริ่มมาคัดกิ่งเริ่มอะไรครับเนี่ยเพิ่งลวดแรกเลยครับเนี่ยไม่แต่ต้นนั้นก็เหมือนกันเนี่ยครับมาไม่กี่เดือนเองจะเป็นไม้หลังหมื่นก็แล้วหรือมาหลังพันกลายเป็นหลังหมื่นนะครับพอจบนะทั้งหมดนะครับผมเพราะนั้นไม้อยากให้ทุกท่านได้ดูเป็นแรงบันดาลใจว่าไม้ก็เริ่มต้นจากเริ่มต้นจริงๆครับนะตอไม้ธรรมดาก็มาบิดดัดของงอครับตัดทดลดตัดส่วนลงมาเนี่ยนะต้นประธานใหญ่เนี่ยต้นนี้จากตอนมาทีแรกจะตายนะอาจารย์โอ้ตอนนี้ผีดอกออกผลแล้วออกดอกโอ้ยลูกอะไรเต็มเลยครับสวยงามเนี่ยกลายเป็นซากสวยเลยครับนะเทียนทะเลต้นนี้ไม่ธรรมดางามแล้วครับนี่กลับมาฟื้นมีชีวิตชีวาค
ครับผมนะครับนี่ก็ส่วนไม้เล็กไม้จิ๋วก็จะเอาไว้ใกล้มือหน่อยครับผมกลุ่มนี้เสี่ยงต่อการเสียหายได้ง่ายคือถ้าอย่างการสร้างไม้จิ๋วถ้าเราพลาดอะไรไปก็คือมีเสียอย่างเดียวเลยครับเออนะโครงใหญ่มันมองเห็นแล้วเวลาเราจะมาแก้ไขเราจะมาท่าจะมาต่อจะมาเสียบอะไรเงี้ยมันยากมันยากแล้วที่มันแคบไปหมดครับอาจารย์พอเราเสียบมันอาจจะโตกว่าบวมกว่ารอยเดิมการเปิดแผลอะไรอ่ะมันก็ยากไปหมดเลยครับมันเล็กอ่ะครับอย่างเงี้ยเล็กๆอย่างเงี้ยพอทั่วกิ่งเสียหายจะมาทาบตรงนี้ก็ยากแล้วนะครับแก้ไขยากว่างั้นเถอะเนี่ยครับต้นนี้ของอาจารย์เนี่ยก็เริ่มคดแล้วครับเนี่ยโอ้โหสวยแล้วใครจะซื้อมาเลยขายหมื่นหนึ่งนะหมื่นหนึ่งขายเลยอ่ะเริ่มทดเริ่มอะไรแล้วครับเขียง1 2 3แล้วนะพูดไปเล่นไปแป๊บเดียวนะอาจารย์ใช่ใกล้มีตำแหน่งครบหมดแล้วครับนะครับมาฝากคุณมดเลี้ยงมั่งนะครับเผื่อไอ้ที่มันตายไปเยอะนะฮะเผื่อได้ถอนทุนคืนมั่งหรือประมาณ นะครับนะก็พาบรรยากาศคลิปนี้ให้ทุกท่านดูไม้ว่าการสร้างไม้ของเซียนสร้างไม้เค้าก็ทำกันอย่างนี้แหละวางๆไปอย่างงี้แหละนะไม่ได้ไปวางหรูหรามากมายนักนะครับแต่ข้อสำคัญแดดถึงน้ำถึงอากาศดีไม้เจริญเติบโตได้นะฮะประมาณนี้นะครับก็ให้ทุกท่านได้ดูได้ชมครับผมเอามาถึงไม้ของเฮียโตใช่ไหมเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนวัสดุปลูกแล้วก็เอาใบออกกำลังแตกใหม่เลยครับก็กำลังแตกใหม่เลยเป็นโมกหนูนะครับตะโกครับอาจารย์ไปโทษทีตะโกหนูครับตะโกหนูคือตะโกใบเล็กๆนะไม่อาจเสียดายลืมไปดูโมกหนูของคุณมดโมกอะไรนะไม่ใช่โมกหนูติดโมกใบหนูอ่ะโมกหนูลาใบแคะใบแคะโมมีนะครับโมกหนูลาใบแคะของคุณมดมีเดี๋ยววันหน้าพาชมดีกว่าเดี๋ยวผมเปิดตัวโมกหนูลาใบแคะใครสนใจนะครับขายถูกๆไม่แพงการสร้างไม้ก็เหมือนกันก็ประมาณนี้นะคุณมดนะครับเนี่ยอาจารย์เข็มมีอะไรเพิ่มเติมอีกคุณมดแนะนำน้องๆเข็มชมพูครับนี่เข็มเลี้ยงแบบต่อเขียงเหมือนไม้อื่นทั่วไปเลยครับเนี่ยเออโหแต่ต้องใจเย็นจริงครับสร้างเข็มนี่นานมากนานเข็มนี่นานก็เนี่ยอาจารย์ท่อนนี้เนี่ยจากเขียง2ขึ้นมาเขียง3เนี่ยท่อนนี้ประมาณขนาดประมาณนิ้วชี้นะครับผมใช้เวลาอยู่ประมาณ2ปีครึ่งท่อนเนี้ยแล้วก็มาตัดทดนะครับอืมมันจะช้าช้าครับเนี่ยเข็มผมก็มีนะต้นนึงเอาไปจากคุณมดต่อสวยด้วยสวยมากด้วยครับไม่สวยธรรมดาใครสนใจเลี้ยงเข็มทักไปไม่แพงขายหมื่นหนึ่งพอเดี๋ยวให้คุณมดเนี่ยอย่างต้นเนี้ยเทียนทะเลเนี่ยครับอันเนี้ยสร้างแบบไม้ทั่วไปครับผมนะคุณมดสร้างเทียนทะเลไม่เหมือนคนอื่นเขาธรรมดาเขารอไม่ใช่เหรอมันตัดไม่แตกผมตัดหมดเลยเหมือนไม้ปกติเลยมันถ้ามันสมบูรณ์มันก็แตกให้อ่ะสมบูรณ์ก็แตกเพราะนั้นอยู่ที่ความสมบูรณ์ใช่ใช่ครับบางทีไม้ถ้าเขาแบบโซมมาแล้วเรารีบไปทำเขาเลยอ่ะบางทีเขาอาจจะน็อกครับครับต้องเว้นจังหวะเวลาเราสมมุติถ้าได้ไม้โซมมาเราก็อย่างสไตล์ผมนะครับผมก็มาเปลี่ยนเครื่องปลูกให้ระบบรากเขาแข็งแรงเขาเริ่มแตกยอดแตกอะไรทีนี้เราจะตัดเขายังไงก็ไม่ตายครับจากไม้ชนิดไหนก็ละตามก็คือเขียงตัดแบบต้นไม่เหลือใบเลยนะอาจารย์ตัดเหมือนไม้อื่นเลยก็แตกเหมือนเดิมอะโอ้นะเพราะฉะนั้นโมกไปเทียนทะเลนะฮะลองดูท่านซื้อมาเทียนทะเลมาลองปังโน่นเยอะแยะเลยนี่เขาเทียนเหมือนกันนะคุณมดนะครับผมโหดิเป็นรูปเป็นร่างหมดของผมสั่งมาก่อนคุณมดยังไม่ทำเลยครับ ผมยังไม่เขียงปังนะเพราะว่ายังไม่พร้อมใจยังไม่พร้อม มันอยู่ที่ใจด้วยนะปังเลยตายก็คือตายเลยครับรอดก็รอดผมใจยังไม่ถึงครับตอนนี้ยังทิ้งเกินอยู่เลย เอาล่ะขอบคุณครับคุณมดครับพาสร้างแรงบันดาลใจครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ